وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังรับชมรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกท่านนะครับเราอยู่ในเรื่องราวของจุดเด่นของนิติศาสตร์อิสลามหรือวิชาฟิกซึ่งข้อแรกก็คือที่มาของนิติศาสตร์อิสลามก็คือเป็นวะฮยูมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอานหรือซุนนะห์หรือว่าหะดีษของท่านนบีก็ตามนะครับนี่ก็คือเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์นะอันที่สองเนี่ยเรากำลังคุยอยู่ว่านิติศาสตร์อิสลามเนี่ยมันควบคุมมันครอบคลุมไม่ใช่ควบคุมครอบคลุมนะในความต้องการของมนุษย์ในทุกแง่มุมซึ่งเราก็แบ่งนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะกับพระเจ้าด้วยว่าอิบาดะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะกับสังคมหรือมนุษย์ด้วยกันก็คือเรื่องของมูอามะลาซึ่งมูอามะลาเนี่ยนะก็มาทำความเข้าใจในปลีกย่อยเข้ามาอีกว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายในเรื่องของบทลงโทษกฎหมายในเรื่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็คือการปกครองนะครับหรือว่ากฎหมายปกครองข้อชี้ขาดระหว่างประเทศกรณีที่มีข้อพิพาทกันนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะซึ่งในสมัยก่อนก็ต้องบอกกับพี่น้องนะว่าในยุคที่ระบบการเงินอิสลามเนี่ยเฟื่องฟูนะทำให้คนจนเนี่ยเหลือน้อยและคนรวยเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นคนที่มีสตังค์เนี่ยเพิ่มขึ้นถามว่ามันเกี่ยวยังไงอาจารย์มันเกี่ยวยังไงกับเรื่องของอิสลามกับการเงินเรื่องเศรษฐกิจพี่น้องลองดูนะอ่ะเรื่องของว่าในเรื่องของการเอาสักเรื่องนึงในสมัยก่อนเนี่ยทาสนะเมื่อก่อนยังมีทาสอยู่อิสลามระบุเอาเลยนะครับว่าการปล่อยทาสที่เป็นผู้ศรัทธานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในความดีมหาศาลนะเป็นความดีมากมายและก็พูดต่อว่าในกรณีของการจ่ายค่าปรับต่างๆค่าปรับต่างๆเมื่อไปเกิดไปทำความผิดเช่นไปมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะกลางวันของเดือนรอมฎอนไอ้แบบเนี้ยไปมีเจตนามีเพศสัมพันธ์อดไม่อยู่นะพี่น้องนะปรากฏว่าไงก็มีกัฟฟาระข้อแรกเลยต้องปล่อยทาสนะเห็นไหมว่าเรื่องของการปล่อยทาสเนี่ยนะมันก็ทำให้คนพี่น้องเป็นไงเปลี่ยนสถานภาพจากทาสเป็นไทยเป็นอิสระสามารถที่จะครอบครองทรัพย์สินมีทรัพย์สินนะไปสัมมาไปประกอบสัมมาอาชีพได้ถ้าเป็นทาสก็ทำตามเจ้านายพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเช่นการกู้หนี้ยืมสินกันเขาเรียกว่ากอดุลฮาซันนะกอดุลฮาซันแปลว่าการกู้โดยปราศจากดอกเบี้ยแล้วก็ห้ามในเรื่องของริบามีเรื่องของซะกาตที่จะเก็บจากคนร่ำรวยที่มีเงินเก็บเยอะๆเนี่ย 2.5% เพื่อจะให้สู่8จำพวกเนี่ยมันเป็นการลดสภาพของคนรวยและคนจนให้2คนเนี่ยนะมีความไม่เหลื่อมล้ำจนเกินไปดังนั้นเมื่อระบบซะกาตทำงานระบบดอกเบี้ยนะครับเคร่งครัดไม่มีใครมาขูดรีดเอาอะไรนะขูดเลือดขูดเนื้อกันเรื่องของดอกเบี้ยมันก็จะทำให้คนรวยคนจนเนี่ยมีการพัฒนาเรียกว่าลดช่องว่างกันนั้นถามว่าในเศรษฐศาสตร์อิสลามหรือว่าเศรษฐกิจอิสลามเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเป็นหลักผมบอกเลยนะในเศรษฐศาสตร์อิสลามทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของกำไรโอ้โหต้องเอากำไรเอาให้เป็นเอาให้ตายไม่ใช่กักตุนสินค้าอิสลามก็ห้ามขายตัดหน้ากันนี่ก็ห้ามพี่น้องขายตัดหน้ากันเนี่ยดูเหมือนจะดีนะแต่จริงๆแล้วมันเกิดข้อพิพาทกันเยอะนะครับคือไอ้ลูกค้าเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกไอ้คนขายด้วยกันน่ะสิทะเลาะกันเห็นไหมเรื่องของอะไรครับเรื่องของการเรื่องของค่าครองชีพคืออะไรก็คือเรื่องของนาฟากอนี่แหละถามว่าเวลาคนๆนึงเวลาแต่งงานเนี่ยไม่ต้องอะไรมากพี่น้องผู้หญิงคนนึงผมยกตัวอย่างนะผู้หญิงคนนึง
เดิมอาจจะนางเนี่ยอาจจะไม่มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วนางทำทางตัวคนเดียวเนี่ยนางเป็นคนที่ยากจนนางเนี่ยรับซะกาตได้ถามว่าทำไมอ่ะก็ไม่มีคนดูแลนางอาจจะเป็นหญิงม่ายนะครับและนางก็ยากจนไม่มีทรัพย์ติดตัวนางรับซะกาตได้แต่พอเวลาวันนึงที่นางเปลี่ยนสถานะจากหญิงม่ายเป็นมุตะซอวิจะเป็นซาวจะโทษทีเป็นซาวจะก็คือเป็นภรรยาของผู้ชายคนนึงที่พอมีฐานะมีฐานะผู้หญิงคนนี้เนี่ยถามว่าจะมารับซะกาตได้ไหมรับไม่ได้แล้วถามว่าทำไมอ่ะเพราะผู้หญิงนี้คนนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสามีของนางเห็นไหมเรื่องของค่าครองชีพตอนนี้ใครไปดูแลแล้วเนี่ยกลายเป็นสามีเป็นคนดูแลแล้วจากเมื่อก่อนถ้าไม่มีรัฐบาลนะใบตุ้นม้านก็จะต้องเอางบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาดูแลด้วยนะครับหรือในเรื่องของนะผลกำไรของการค้าขายก็จะมีเรื่องของการจัดสรรปันส่วนนี่คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์อิสลามการเงินซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดนะครับที่ถูกระบุเอาไว้เนี่ยเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็ขจัดเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เป็นการพยายามนะทำขูดเลือดขูดเนื้อนะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นเห็นไหมครับว่านี่คือข้อแตกต่างของทุนนิยมที่อาจจะเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ที่รวยก็รวยเหลือเกินจนก็จนสุดขีดเห็นไหมครับว่านี่มันเกิดมีคือผลนะที่เราไม่ได้เอาอิสลามมาใช้ต่อมาพี่น้องว่าด้วยเรื่องของซอโซ่เนี่ยนะฮะก็คือข้อสุดท้ายละก็เป็นเรื่องของจรรยามารยาทที่ดีพูดถึงเรื่องของกฎหมายว่าในเรื่องของการห้ามทะเลาะเบาะแว้งห้ามนินทาแบบนี้นะพี่น้องนะคือกฎหมายตรงนี้มันไม่ใช่แบบกฎหมายที่ร่างขึ้นมาโดยมนุษย์นะก็คือเป็นที่รู้กันว่าอะไรที่เป็นบาปนินทาว่าในเรื่องของความร่วมมือความสมัครสมานสามัคคีนะการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่จะทำนะหรือจะจัดงานต่างๆเนี่ยก็คืออยู่ในรูปแบบของการว่าในเรื่องของการจรรยามารยาทมาดูอันนึงพี่น้องครับอันที่3ข้อที่3นะที่เป็นจุดเด่นนะในหนังสือนะครับในหนังสือฟิกฮุนอิสลามนิติศาสตร์อิสลามนะข้อที่3ที่พูดว่าเป็นจุดเด่นของนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยก็คือลักษณะทางด้านศาสนาที่เป็นไปในเรื่องที่ทางฮาลาลแล้วก็ฮารอมก็จะมี2คำนี้เนี่ยเข้ามาฮาลาลฮารอมทรัพย์ที่พี่น้องได้มาเนี่ยฮาลาลมั้ยหรือว่าฮารอมมั้ยคงไม่มีนะทรัพย์อะไรนะทรัพย์มักรูทรัพย์อะไรก็คือพอเวลาแบ่งเนี่ยมันจะมีถูกกับผิดอันนี้ถ้าแบ่งเรื่องของการดำเนินชีวิตนะทรัพย์ฮาลาลกับทรัพย์ฮารอมน้ำที่ใช้น้ำฮาลาลมั้ยน้ำฮาลาลที่ใช้ก็คือน้ำอะไรพี่น้องน้ำที่พี่น้องจ่ายตังค์ไปให้กับการประปานครหลวงเนี่ยฮาลาลแต่ถ้าเกิดพี่น้องไปเล่นนะเปลี่ยนมิเตอร์เขานะเอามิเตอร์พังไปใส่หรือไปทุบทำให้มิเตอร์พังนะหรือมีกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ไปเอาไฟไปจี้ทำให้มิเตอร์มันเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นกลายเป็นน้ำฮารอมไม่ใช่น้ำนายิสนะน้ำฮารอมน้ำมันไม่ใช่น้ำยายิสตอเฮดนะครับน้ำสะอาดแต่มันฮารอมเพราะว่าอะไรไปขโมยเข้ามาไม่เอามาอย่างถูกต้องเนี่ยฮารอมดังนั้นหลักตรงนี้เนี่ยมันก็จะตั้งอยู่บน2ลักษณะด้วยกันฮาลาลนะครับฮารอมบนพื้นฐานทางโลกนะก็คือในดุนยานั่นเองตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระทำการดำเนินชีวิตที่เด่นชัดนะไม่มีความเกี่ยวพันกับที่เป็นเรื่องลึกลับและไม่เปิดเผยอันนี้คือพิสูจน์ได้อันนี้ไม่ต้องไปดูแบบมองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะเรื่องยินเรื่องโลกหลังความตายอันนั้นเขาเรียกไอ้มุนเกฟแต่เรื่องของฮาลาลฮารอมในการดำเนินชีวิตคือที่พี่น้องเห็นเลยเนี่ยที่พี่น้องสัมผัสได้เช่นอาหารการกินต่างๆนะการโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินคดีความพี่น้องครับการตัดสินคดีความบนโลกดุนยาเนี่ยมีไหมต้องบอกไหมว่ามีไหมพี่น้องที่อาจจะไม่ได้ตรงตามข้อเท็จจริง 100% เพราะศาลที่ตัดสินบนดุนยานี้เนี่ยพี่น้องก็คือมนุษย์ด้วยกันถูกไหมก็มนุษย์ด้วยกันนี่แหละก็ไม่ได้มีความมีความรู้ในอนาคตหรือรู้ย้อนไปในอดีต
ตัดสินตามพยานหลักฐานประเด็นก็คือว่าเมื่อพยานหลักฐานไม่พร้อมนั่นก็หมายถึงบุคคลนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ถามว่าเขาอาจจะทำก็ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะในตอนที่กระทำนั้นเขาวางแผนมาอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดไปมีพยานรับรู้รับทราบในการที่เขาได้กระทำเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คนคนนั้นที่ไปฟ้องเขาก็เสียหายพี่น้องถูกละเมิดสิทธิ์ไปผมยกตัวอย่างนี่คือการตัดสินที่เกิดขึ้นบนทางโลกก็คือว่าด้วยเรื่องของมนุษย์ตัดสินกันเองแต่ส่วนหนึ่งของฮาลาลฮารอมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมันเกี่ยวข้องทางปรโลกก็คืออาคิเราะห์ด้วยนั่นหมายความว่าพี่น้องเนี่ยหลายๆคนอาจจะชนะคดีเพราะทนายเก่งมีคดีความกันโกงที่ดินสมมติไปย้ายหลักเขตโกงที่ดินกันปรากฏว่าทนายของพี่น้องที่จ้างไปเนี่ยเก่งมากส่วนอีกคนนึงเนี่ยมันไม่ได้เรื่องว่าความไม่พึงหัดว่าความตังไม่มีจ้างกลายเป็นไอ้คนที่ว่าความที่ไปโกงเขาจริงๆเนี่ยพี่น้องกลายเป็นฝ่ายถูกส่วนคนที่ถูกละเมิดจริงๆเนี่ยกลายเป็นฝั่งที่ผิดแล้วก็ถูกละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินไปถูกยึดทรัพย์ไปยึดที่ดินไปคำถามว่ามันจบไหมพี่น้องแค่ดุนยาแปลว่าถ้าผิดก็คือผิดในดุนยาแล้วก็อาคีรอคุณไม่มีคุณก็กลายเป็นคนผิดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมไม่ใช่นั่นเป็นเพียงแค่การตัดสินทางโลกทางดุนยาเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่ามันมีข้อผิดพลาดไหมอาจจะมีได้อันเนื่องมาจากอะไรครับเรื่องของพยานหลักฐานแต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านหนีไม่พ้นท่านอาจจะมีทนายเก่งขนาดไหนฟ้องได้มาหมดชนะคดีมาหมดแต่ทั้งที่ท่านทำผิดนะนั่นหมายความว่าผู้ศรัทธาต้องรู้ในใจว่าวันในดุนยาท่านแพ้แต่วันอาคิเราะห์ท่านได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันท่านชนะในดุนยาวันอาคิเราะห์ท่านแพ้ดังนั้นหลักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยให้เราคิดแบบนี้ว่าในดุนยาเนี่ยเขาก็ตัดสินปาว่าไปด้วยกับสภาพของหลักฐานแต่พอวันอาคิเราะห์นั่นคือความจริงดังนั้นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บันทึกรายงานโดยมาลิกอะห์มัดและเจ้าของหนังสือทั้ง6ที่ว่าอินนามาอานาบาชรุมวะอินนะกุมตักตะซิมูนะอิลัยยะวะลัลละบะอฎกุมอัยยะกูนันอัยยะกูนันฮะนะบิฮุจญะติฮิมินบะอ์ดินที่จริงแล้วเนี่ยฉันก็เป็นมนุษย์อินนามาอานาบาชรุมวะอินนะกุมตักตะซิมูนะอิลัยยะและพวกท่านก็ได้ขัดแย้งกันก็คือมีคดีความกันอ่ะมีคดีความกันแล้วก็เป็นไงครับตักตะซิมูอิลัยยะวะลัลละบะอฎกุมอัยยะกูนัลฮะนัลบิฮุจญะติฮิมินบะอ์ดินพวกท่านก็ขัดแย้งกันมาให้ฉันตัดสินก็คือมีข้อกรณีพิพาทกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นบีก็ตัดสินหวังว่าบางคนในหมู่พวกท่านเนี่ยจะมีวาทะในการอ้างหลักฐานได้ดีกว่าบางคนถามว่าเวลาที่ท่านนบีในเวลาที่มนุษย์จะตัดสินเนี่ยก็ตัดสินตามอะไรตามการอ้างหลักฐานหรือคำพูดถูกไหมปรากฏว่าไงฟักดีละหูอะลานะวีแล้วฉันก็ได้ตัดสินให้เป็นของเขาตามที่ฉันได้ฟังก็ว่าด้วยเรื่องอะไรฮุจญะห์ก็คือหลักฐานเวลาจะบอกว่าของใครเป็นของใครก็ต้องเอาหลักฐานมายืนยันปรากฏว่าคนคนนี้ทำเขาเรียกว่ามีหลักฐานที่รัดกุมแล้วก็หนักแน่นกว่าก็ต้องตัดไปท่านนบีก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นมนุษย์ใช่ไหมฉันก็ตัดสินไปให้เป็นของเขาตามที่ฉันได้ฟังลาหูอันนะฮูมาอัสมาอูฟามันกอดอยตูลาหูบิฮักกินดังนั้นนบีบอกว่าไงครับผู้ใดที่ฉันได้ตัดสินให้แก่เขานะละเมิดสิทธิของมุสลิมคนใดนะปรากฏว่านบีตัดสินไปแล้วแต่มันการนั้นน่ะเขารู้ตัวดีว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นการละเมิดนะคือเอาหลักฐานมากบเกลื่อนว่าไม่ได้ละเมิดแต่จริงๆมันคือการละเมิด
ันนี้กำลังจะพูดถึงกฎหมายด้วยทั่วไปด้วยพี่น้องคุณมีหลักฐานคือเอาง่ายๆว่าหลักฐานเนี่ยคุณเตรียมขึ้นมาเพื่อจะไปละเมิดเขาและศาลก็ตัดสินตามที่คุณเอาหลักฐานเสนอไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ละเมิดเขาคุณสร้างพยานขึ้นมาปลอมสร้างหลักฐานขึ้นมาปลอมและศาลก็ตัดสินตามที่หลักฐานที่คุณยื่นให้เขาไปบิฮักกินมุสลิมินฟาอินนามาฮียะกิตออาตุนมินันนะนบีมันคือส่วนหนึ่งจากไฟนรกถามว่าคนที่เป็นคนตัดสินรับไหมไม่รับนั้นศาลเนี่ยจะไม่ต้องรับโทษในกรณีที่ตัดสินอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานปรากฏว่ารื้อฟื้นคดีขึ้นมาเกิดข้อผิดพลาดนะสมมุตินะเกิดข้อผิดพลาดถ้าเกิดเป็นความบกพร่องเนี่ยก็จะต้องถูกสอบสวนแต่ว่าเกิดไม่ได้เป็นความบกพร่องเลยเขาก็ตัดสินตามหลักฐานนบีบอกไอ้การที่ท่านเป็นละเมิดเขาเนี่ยนะฟาอินนามาฮียะกิตออาตุนมินันนาร์มันเป็นส่วนหนึ่งจากไฟนรกฟะลียะคุซฮาจงเขาจงเอามันถ้ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแปลว่าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ไหมที่คุณจะไปทำแบบนั้นเอามันมาเป็นของตัวเองในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างที่ดินอ่ะสมมุติว่าคุณเป็นคนที่มีสิทธิ์นบีก็บอกเอามาสิเพราะคุณคือคนที่ถูกต้องแต่ปรากฏว่าศาลตัดอีกแบบนึงตัดสินอีกแบบนึงทั้งๆที่คุณเนี่ยนะมีสิทธิ์ในได้นั้นแต่ว่าคุณรู้อยู่ดีว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนบีบอกว่าไงเอาลียัตรุคาถ้ามันไม่ใช่สิทธิ์ของคุณไม่ใช่สิทธิ์ของเขาเป็นไงก็อย่ามาเอาเด็ดขาดอย่าไปยึดนะจากคำสั่งของศาลถ้าหากว่าคำสั่งของศาลสมมุตินะพี่น้องว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเรานั้นทำผิดคือประเด็นเนี่ยคือพี่น้องคือถ้ามันจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้ายอมกันเนี่ยรู้ว่าใครถูกใครผิดมันก็จบแล้วไม่ต้องให้ศาลตัดสินแต่ทุกวันนี้มันเป็นการยันกันถูกไหมไอ้นี่ก็ว่าฉันถูกไอ้นี่ก็ว่าฉันถูกแต่ข้อเท็จจริงนะมันต้องมีฝั่งมีอันเดียวที่ถูกพี่น้องเห็นไหมไอ้คดีอะไรที่คุยกันนานถ้าเกินเดี๋ยวก็ไม่ลงเรื่องหวยนะจริงๆแล้วอิสลามเราไม่เกี่ยวอะไรนะแต่กำลังจะบอกว่าโอ้โหไอ้โปรโทด้วยไอ้นั่นก็ไม่ได้ใช้เงินสักทีไอ้นู่นก็ไม่ได้ใช้แล้วถามมันเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นของทุกสองคนมันต้องเป็นของคนเดียวนั่นแหละไม่รู้ใครเป็นเจ้าของสักคนนึงนะอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับอิสลามเรานะอิสลามห้ามเล่นหวยก็เราจะบอกว่าที่มันเป็นคดีความแต่ถามว่าสมมุติว่าศาลไปเข้าข่ายคนนึงวัยคนนึงทั้งๆนี่ผิดถามว่าเขาจะได้รับลงโทษไหมว่าศาลตัดสินว่าเขาถูกแต่เขาเป็นคนผิดนะรู้แก่ใจว่าเขาผิดเขาสร้างพยานขึ้นมาปลอมเขาก็ไม่พ้นผิดอยู่ดีเห็นไหมว่าตรงนี้พี่น้องมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าในดุนยาเนี่ยอาจจะท่านอาจจะถูกรังแกนะอันเนื่องมาจากอะไรครับในเรื่องของความยากจนที่ไม่มีตังค์ที่จะไปจ้างทนายที่เก่งๆมาสู้คดีแล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นไงท่านเสียประโยชน์แต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ผมบอกก่อนนะพี่น้องว่าทุกวันนี้นะที่เป็นเรื่องเศร้าของพี่น้องมุสลิมก็คือการฟ้องกันในเรื่องของกฎหมายมรดกมีมุสลิมนะครับนะชื่อเนี่ยฟังมาดูแล้วพี่น้องนามสกุลก็ฟังดูแล้วเนี่ยมุสลิมทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่าไม่เอาหลักการศาสนามาใช้ผมยกตัวอย่างว่าผู้ชายคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก2ส่วนผู้หญิงคนหนึ่งก็จะมีสิทธิ์ได้รับ1ส่วนปรากฏว่าไอ้นี่ฟ้องไอ้บังไอ้นี่ฟ้องไอ้บังปรากฏว่าศาลตัดสินไปเขาไม่ได้ตัดสินตามกฎหมายอิสลามเขาตัดหมายความเป็นลูกก็ต้องได้เท่ากันปรากฏว่าเขาก็ตัดสินว่าไอ้นี่ได้เท่ากับไอ้บังคำถามว่าไอ้บังเนี่ยนะต้องปฏิบัติไหมก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั่นแหละนะแต่ประเด็นก็คือว่าณที่อัลลอฮ์วันกิยามะห์เนี่ยใครผิดใครผิดพี่น้องคนที่ผิดก็คือไอ้นี่ที่เป็นไปฟ้องไอ้บังเพราะไอ้บังมีสิทธิ์ที่จะกินสองส่วนแต่ผมก็บอกนะพี่น้องว่าถ้าหากอาริดออัลอากามนะมันมีข้อมันมีการอันนึงที่บอกว่ากรณีที่ไอ้บังเนี่ยอบังคนนี้ผู้ชายคนเนี้ยดูแล้วไอ้นี่มันก็เดือดร้อนสามีที่แต่งงานไปก็อัลลอทุกคนละภาพนะมาประสบอุบัติเหตุและบางเองก็ไปประสบเรียกอะไรความสำเร็จมีธุรกิจมีเงินทองมากมายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรนะพี่น้องถ้าหากเราจะบอกว่าในกองมรดกที่ฉันมีสิทธิ์อยู่นั้นน่ะฉันจะให้เธอส่วนนั้นที่เหลือแม้กระทั่งรับมาแล้วแล้วก็ให้ทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้พี่น้องไม่มีปัญหาเพราะเรายอมเสียสละสิทธิ์ของเราอันนี้คือกฎหมายอิสลามที่เห็น
แม้ว่าสิทธิ์เราจะมีก็จริงแต่ท่านจะเอาก็ไม่ผิดแต่ว่าถามว่าน้องของเราที่เดือดร้อนเนี่ยจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วทุกคนพี่น้องอยากจะเอาประโยชน์ใส่ตัวโดยที่ไม่สนเลยว่าสภาพเป็นยังไงแต่ว่าหลักการก็คือยึดตามหลักการแต่ในหลักการนั่นแหละมันก็มีสอนให้เรื่องของการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันผมก็ฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของนิติศาสตร์อิสลามลักษณะเรื่องของข้ออนุมัติและข้อที่ต้องห้ามนี่คือจุดเด่นในหลักการศาสนาของเราวันนี้ฝากไว้เท่านี้อุบิลลาฮิตเตาฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะมายะตีฮิมมินซิกริมมินัรเราะห์มานมุฮดะซอิลลากานูอันฮุมุอริฎีน